บารัตนนคุณป้าอยากเป็นนางเอกหญิงใหญ่หรือจูลี่เป็นลูกสาวคนโตของลุงที่ลุงรักมากที่สุดและก็ทำให้ลุงผิดหวังมากที่สุดเช่นกันเป็นลูกที่ฉลาดที่สุดและมีบุคลิกดีที่สุดที่ลุงรักตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเพื่อนเล่นกีฬาตีแบดมินตันด้วยกันที่โด่งดังมากคือการแข่งเรือใบกีฬาแหลมทองที่กำหนดไว้ให้สองพ่อลูกได้ครองเหรียญทองร่วมกันและสร้างประวัติศาสตร์ของวันกีฬาแห่งชาติเมื่อปี2510ลุงได้ส่งหญิงใหญ่คนเก่งไปเรียนสถาบันเทคโนโลยีชื่อดังระดับโลก MIT ที่สหรัฐอเมริกาแต่หญิงใหญ่ใจแตกไปหลงเสน่ห์หนุ่มอเมริกันจนมีลูกด้วยกัน3คนและขอลาออกจากวงตระกูลเมื่อปี2515เชื่อกันว่าหญิงใหญ่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในวงตระกูลเธอจบปริญญาตรีชีวเคมีที่ MIT และจบโทสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCLA สหรัฐอเมริกาหญิงใหญ่หย่ากับนายปีเตอร์จันเสนในปี2541และลุงแต่งตั้งเธอกลับสู่วงตระกูลอีกครั้งในปี2544เธอกลับมาปรากฏตัวเป็นดาวเด่นโดยเฉพาะโครงการต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เน้นเยาวชนหรือโครงการ No.1ที่มีตัวเลขสมาชิกถึง37ล้านคนรวมทั้งจัดรายการตอบปัญหาเยาวชนทางโทรทัศน์แสดงละครแสดงภาพยนตร์ร้องเพลงด้วยสไตล์การแต่งกายที่มีสีสันทันสมัยและท้าทายวันที่หญิงใหญ่จูลี่มาเยี่ยมลุงคนที่โรงหมอศรีหราชพากันตื่นเต้นกันใหญ่เธอสวยยิ่งกว่าตอนสาวๆเป็นคนน่ารักใครเห็นเธอพูดจาก็จะอดขำเธอไม่ได้เพราะเธอทำตัวเหมือนเด็กเธอเพิ่งมาจากการเปิดกล้องหนังเรื่องใหม่ My Baby Garkที่เธอเป็นนางเอกใหม่ของชาคริตว่ากันว่าเธอมีส่วนในการร่วมประพันธ์เนื้อเรื่องเธอรับบทเอกเป็นนักข่าวสื่อความลับเกี่ยวกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ของบริษัทยาข้ามชาติที่เธอต้องรีบสืบหาเพื่อช่วยชาวโลกให้พ้นจากหายนะหญิงใหญ่สวมเสื้อสีเขียวผ่าอกลึกมากกระโปรงสีแดงรองเท้าสีขาวผิวพรรณมีแสงออร่าอุ่นดีเธอเคยเป็นลูกรักของลุงตอนสาวๆลุงหวงเอามากๆมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชายเมืองสิงห์เป็นนักร้องที่กำลังดังมากๆแต่ต้องหยุดร้องเพลงกระทันหันและหนีไปอาศัยวัดเป็นที่อยู่ชั่วคราวเพราะคุณลุงขอร้องและส่งหญิงใหญ่ไปเรียน MIT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังของสหรัฐแต่เหมือนหนีเสือปะจระเข้พอหญิงใหญ่ไปสร้างวีรกรรมรักกับหนุ่มอเมริกันเป็นที่โจษจันกันมากลุงมารู้ทีหลังตอนที่หญิงใหญ่ตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ราว3เดือนแล้วตอนนั้นลุงถึงกับช็อกไปเลยต้องนอนโรงหมอไปหลายวันปกติลุงสูบบุหรี่จัดอยู่แล้วช่วงนั้นเริ่มสูบซิก้ากันเลยไม่ต่ำกว่าวันละ10มวนและต้องกินน้ำใบโบกแก้ช้ำในวันละหลายแก้วเพราะเวลาผ่านไปหญิงใหญ่จูลี่ทำมาหากินอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องหอบลูกกลับมาหาคุณยายสมจิตและคุณทวดสังวรเพื่อให้โอ้โลมพ่อของเธอให้ใจอ่อนเธอก็เที่ยวไปเที่ยวมาใช้ความพยายามอยู่หลายรอบจนลุงต้องยอมให้เธอกลับมาสู่ร่มเงาของวงตระกูลเพื่อจะได้อาศัยบารมีของลุงทำมาหากินด้วยวิธีพิเศษจนเธอกลายเป็นเศรษฐินีคนใหม่ที่ใครต่อใครต้องสยบต่อเธออย่างไม่อาจปฏิเสธได้ตอนแรกสามี
ฝรั่งนายปีเตอร์ตันเซนที่ใช้ชื่อไทยว่าประสิทธิ์ได้เข้ามารับสัมปทานวางท่อแก๊สทั้งบนบกและในทะเลแถวภาคตะวันออกชลบุรีระยองสัตหีบตอนนั้นในปานลูกชายเสียชีวิตชลบุรีไปปล้นเงินที่เตรียมไว้จ่ายคนงานวางท่อแก๊สถึง2ครั้งลุงสมชายซึ่งเป็นพ่อตาของนายปีเตอร์จันเสนจึงสั่งเก็บเสียชีวิตและลูกชายโดยให้เสสายหยุดนักปราบพรหมนิพพ์รับไปดำเนินการต่อมาในปีเตอร์ก็นำกิจการแชร์ลูกโซ่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งแชร์แม่ชะม้อยที่ลือลั่นตอนที่โดนจับนางชะม้อยยังพูดออกทีวีขอให้คุณประสิทธิ์ซึ่งก็คือในปีเตอร์จันเสนสามีหญิงใหญ่ช่วยเธอด้วยทุกวันนี้หญิงใหญ่เธอมีโครงการเบอร์หนึ่งกับพวกเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะพวกเด็กหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีที่ทำให้เธอกระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาจากวัยป้ามาเป็นวัยเดียวกับวัยรุ่นเธอเข็นลูกสาวของเธอฟอยไฟลิงให้เป็นดาราโดยไปทาบทามพระเอกหนุ่มรอระดับต้นๆคือติ๊กเกษดากับแข้งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปอยคลั่งไคล้มากถึงขนาดไปคอยเฝ้าถึงกองถ่ายคุณปอยอยากเล่นคู่กับติ๊กแต่ติ๊กไม่เอาเลยไปทาบทามแท่งก็ไม่เอาหญิงใหญ่ถึงขนาดลงมาขอด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จจนติ๊กและแท่งต้องตกงานเพราะโดนแบนไปพักใหญ่ฐานไปขัดใจหญิงใหญ่ลูกสาวลุงสมชายคู่กว้างขวางครับประเทศตอนหลังลุงมารู้ว่าหญิงใหญ่แอบหนีไปเล่นหนังหวังแข่งกับแองเจลิน่าโจลี่นางเอกหนังดาราดังของฮอลลีวูดตามทั้งที่ลุงสั่งกำชับแล้วเพราะต้องการรักษาภาพของตระกูลที่สูงส่งแม้ว่าในชีวิตจริงลุงก็เป็นแค่นักดื่มตัวยงและเป็นสิงอมควันมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มแท้จริงครอบครัวของลุงก็ไม่ได้ดีไปกว่าครอบครัวทั่วไปเพียงแต่ลุงมีกฎระเบียบห้ามใครวิจารณ์โดยเด็ดขาดเท่านั้นเองตอนที่หญิงใหญ่ไปถ่ายหนังแถวเมืองทองธานีก็จะมีการปิดถนนแบบเต็มอัตราโดยใช้กำลังทั้งทหารและตำรวจคอยอารักขานางเอกรุ่นคุณป้าดาราสุดพิเศษคนนี้กำหนดเวลาตอน 4:00 น.แต่กว่าเธอจะมาก็ต้องหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะเธอห่วงสวยมากมาทีไรก็สายทุกทีเธออยากจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครกล้าว่าเธออยู่แล้วชอบแต่งกายหรูหราชวนตื่นตาเล่าใจการถ่ายทำที่เมืองทองธานีกว่าจะเสร็จก็เกือบตีสองหลายคนต้องทนลำบากเพื่อการเป็นนางเอกนางของเธอเวลาแสดงก็ต้องถ่ายหมายหรือเทคบ่อยๆเพราะเธอชอบเล่นนอกบทตลอดเลขาคิดทำหน้าบอกคุณไม่รับแต่ก็ต้องทนเพราะไม่อยากตกงานแบบรุ่นพี่ที่เคยโดนมาแล้วหนังฟอร์มใหญ่เรื่อง My Baby กากมีผู้สนับสนุนมากมายตั้งแต่การสื่อสารการท่องเที่ยวการบินไทยปตท.ซึ่งล้วนเป็นกิจการของรัฐที่ไม่ได้มีส่วนได้ประโยชน์อะไรจากหนังเรื่องนี้เลยบางหน่วยงานก็ขาดทุนตลอดการอยู่แล้วข่าวว่าขนาดแจกตั๋วฟรียังไม่มีคนไปดูทั้งที่ขนดาราชายระดับแนวหน้ามาตั้งหลายคนดูไปคล้ายกับคนไม่เกียมสังขารแต่ใช้เงินทองของตนเองก็คงไม่มีใครว่าแต่การที่อยากเด่นอยากดังด้วยการถลุงเงินราชการหรือไปบังคับกะเกณฑ์กึ่งรีดไถทำให้หน้าเกลียดและหน้าดูถูกมากๆมีรายงานข่าวสรุปว่าหนังเรื่อง My Baby กะซึ่งทุ่มทุนสร้างมากกว่า100ล้านบาทหลังการเข้าฉายครึ่งเดือนแรกทำเงินได้เพียง7ล้าน2แสนบาท
แม้จะไม่ค่อยมีคนดูแต่ก็ยังต้องทนฉายต่อไปบางโรงต้องทนฉายเป็นเดือนทั้งที่ได้จัดงานเปิดฉายรอบแรกใหญ่โตมากโดยหญิงกลางไปเป็นประธานเปิดเมื่อวันที่24ตุลาคม2552โฆษณาใหญ่โตว่าเป็นหนังบู๊ที่มีสาระระดับฟอร์มยักษ์ทุ่มทุนสร้างกว่า100ล้านบาทฝีมือคนไทยนำแสดงโดยหญิงใหญ่นางเอกวัยดึกและนักแสดงหนุ่มรอแถวหน้าของวงการบันเทิงแถมมีพระเอกฮ่องกงชื่อดังร่วมสมทบอีกด้วย